สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาให้หมวยนิดนึงนะคะว่าได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะมาตามตลาดกันต่อนะคะหุ้นลงวันนี้ลงมา 1,300 นะคะแล้วก็ตัวทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงเช้าวันนี้เสียงชัดหรือไม่ขอความกรุณาช่วยกันคอมเมนต์เทสระบบไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้พูดคุยกัน3สายสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะตามตลาดกันต่อ 1,300 จุดนะคะส่วนทองก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันก่อนเลยนะคะตอนนี้พูดคุยกันกับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองเป็นสายแรกพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะค่ะลงมาที่ระดับ 1,300 จุดนะคะก็คงลงต่อนะค่ะอ่ะท่านลงทุนลองเทสนิดนึงว่าได้ยินเสียงพี่นิพนธ์ชัดหรือเปล่านะคะช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาให้หมวยสักนิดหนึ่งนะคะก็คงลงต่อหมายความว่า 1,300 ก็ไม่น่าจะเอาอยู่ใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะของการใช้เวดาวนะแล้วเมื่อเราเทียบกับตัวของพื้นฐานนะนะครับเราก็จะเห็นว่าพี่ไม่ยังสูงอยู่พีอีเซ็ตยังอยู่ที่22นะครับเราพูดถึงภาพรวมนะครับตอนนี้ 22.51 นะเพราะนั้นก็ถือว่าสูงนะในภาวะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องแก้ไขปัญหาสายการบินนะแก้ไขปัญหาสนามบินนะครับการไขปัญหาเรื่องโรงแรมค่ะพี่นิพนธ์คะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่แล้วกันนะคะเสียงค่อนข้างเบานะคะได้ครับได้หมวยก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเสียงเบาไปไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวมาขออนุญาตต่อสายพี่นิพนธ์ใหม่แล้วกันนะคะอ่ะนะคะไปที่สายพี่นิพนธ์สายแรกนะคะครับสวัสดีครับเสียงพี่นิพนธ์ดังขึ้นแล้วนะคะเอาละค่ะเชิญเลยค่ะคือตลาดลงต่อเป็นการลงแบบไซด์เวย์ดาวใช่ไหมคะขณะนี้เราพูดถึงจะเรื่องการแก้ปัญหาค่ะคือตลาดหุ้นมันจะขึ้นได้มันต้องบอกว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรค่ะแต่นี้เรายังไม่ได้บอกว่าเราถอยหลังมาเนี่ยเราจะทำให้มันหยุดถอยหลังได้ยังไงนะค่ะมันมีแต่เรื่องปัญหาเนี่ยมันไม่มีพูดถึงเรื่องข้างหน้าเลยนะตอนนี้ในภาคของเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึ่งมันก็จะมากระทบกับตลาดหุ้นนะค่ะนะครับเหมือนบริษัทเราอะมีแต่แก้ปัญหาข้างในอยู่นะฮะมันไปข้างหน้ามันไปไม่ได้เลยยอดขายก็จะไม่มีคนคิดแล้วว่าจะไปขายอะไรนะนะครับมีแต่คิดว่าจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้บริษัทล้มนะครับสายการบินจะทำยังไงนะขาดเงินแล้วจะหยุดบินหรือเปล่านะฮะถ้ารัฐไม่ให้เงินมาจะทำยังไงรัฐก็คิดว่าจะเอาเงินมาจากไหนน้องไปฮะค่ะเราจะไปช่วยได้ไหมใช่ยังไงผ่านวิธีไหนมันขบวนการแบบว่าไม่มีฟอร์แมตของการที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหานะครับคือประเทศเราเหมือนกับว่าการแยกรัฐเอกชนออกจากกันคือรัฐเสียหายไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าไปทำแบบนี้มันก็จะไปกระทบกับภาคเอกชนผมต้องถามที่ว่าสายการบินคุณจะมีไหมมันต้องมีไหมครับการเดินทางสมัยนี้ในเมืองไทยจำเป็นค่ะจำเป็นค่ะมันก็คือจำเป็นต้องมีมันก็ต้องมันมีเยอะไปหรือเปล่าค่ะนะฮะมันมีแล้วมันทำให้เกิดการแข่งขันหรือเปล่าการแข่งขันมันก็ดีนะฮะแต่เราพูดถึงเรื่องของการตลาดนะฮะมีสายเดียวมีสายเดียวมันก็ขึ้นมันก็แพงใช่ไหมค่ะใช่มันก็แพงแต่มันบินได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องกับใดถ้าระบบรางเรายังไม่เสร็จเราก็ต้องพูดถึงว่าเอาสายการบินยาวไว้ใหม่ครับแต่เรายังแก้ปัญหาอยู่ก็กระทบมาเรื่องการท่องเที่ยวทำยังไงก็ยังคุยกันไม่ออกผมเก็บโมเดลที่กำลังพูดออกมาถึงว่าอาจจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมครับค่ะแต่ก็ต้องมากักตัว15 วันใช่ไหมกระบวนการเต็มไปหมดคุณต้องไปตรวจที่บ้านคุณต้องมีใบรับรองนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับมาภูเก็ตกัก15เราได้เป็นที่เอาใครจะมาค่ะเราถามว่าเราจะไปที่นั่นถ้าประเทศไหนบอกว่าเราต้องตรวจกระบวนการตรวจเอาแค่พอตรวจปั๊บเราก็ไม่อยากตรวจแล้วใช่ไหมตรวจใบรับรองแค่ตรวจได้แต่ว่าเอาคุณจะต้องไปกักตัว15 วันอันนี้แบบไม่ไหวนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยว15 วันโหอยู่เป็นเดือนเลยตังค์ที่ไม่มีกินกลับมาเมืองไทยอีกมากักตัวอีก15 วัน
งานการไม่ต้องทำกันพอดีนะคะที่จะแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะคือไม่จบอ่ะเพราะว่าโครงสร้างของเรามันเป็นแบบนั้นนะฮะโครงสร้างรายได้ของประเทศเรามันมาจากท่องเที่ยวนะครับมันจะพันไปในส่วนนี้มาก็ไม่รู้ทางไหนก็โรงแรมจะเจ๊งไม่เจ๊งไม่รู้แต่เล่นขึ้นนอกไปนะค่ะเพิ่มทุนจะเจ๊งไม่เจ๊งเล่นขึ้นมาและไม่สนใจอะไรตลาดก็ไปทางนี้เศรษฐกิจก็ไปทางนี้นะฮะโดยที่เอาเรื่องหนี้เสียนะฮะก็ยังไม่รู้จะพูดอย่างวิธีการแก้หนี้เสียอย่างเดียวคือทำให้ลูกหนี้มีรายได้ใช่ไหมค่ะมันเป็นอย่างเดียวอะวิธีการนี่มันไม่ใช่ละปรับโครงสร้างนี่อะไรทั้งหมดนะมันไม่ใช่วิธีแก้หนี้เสียนะค่ะมันแก้ไม่ได้ฮะมันแก้แค่ระยะสั้นระยะยาวมันก็คืออันนี้มันจะกระทบเป็นลูกโซ่แล้วก็ลำพูดถึงตัวนี้เพื่อให้บอกว่าตลาดหุ้นจะไปได้ไงเว้นแต่ถูกเจาะเงินมาใส่แล้วปักไว้ใช่ไหมค่ะจะทำไหมล่ะอืมก็พูดได้แค่นั้นจะพูดในแง่ของพื้นฐานก็ที่เอียโชว์อยู่เนี่ย P 22.51 ลงมาจากฟัน850 P ยัง 22.51 บางคนก็บอกว่าเป็น forward อนาคตนะบริษัทไหนมีอนาคตเราพูดมาสิเอาว่ามันเลยบริษัทไหนที่มันจะมีอนาคตเราต้องไปถึงว่าเปรียบเทียบกับต่างประเทศด้วยนะว่าเงินก้อนหนึ่งอ่ะเขาจะไปที่ไหนได้อย่างเขาไปจีนไปจีนเขามีอนาคตไหมเขาไปลงทุนในNASDAQก็มีอนาคตไหมลงทุนในญี่ปุ่นก็มีอนาคตไหมเราก็ต้องบอกว่าเงินก้อนหนึ่งเนี่ยสมัยนี้การลงทุนเนี่ยมันพูดถึงการแข่งขันตลาดหุ้นมันก็เหมือนมีการแข่งขันทั้งโลกใช่ไหมที่ดึงดูดกันแต่เงินน่ะไตรมาสที่แล้วนะฮะพฤษภาฝรั่งก็ลดน้ำหนักการลงทุนบอกว่าไม่ลดนะจะขายแหลกถูกไหมฮะค่ะสิงหามาบอกว่าลดนิดหน่อยก็ขายแหลกอีกนะฮะแล้วพฤศจิกายนนี่ก็เป็นการปรับฐานปรับพอร์ตใหญ่ของทั้งโลกเลยนะครับกองทุนมีหลายกองนะครับกองทุนที่ใช้ FCI เป็นฟุตซี่อะไรก็แล้วแต่กองทุนอินเด็กซ์ทั้งหลายแหละพันที่เป็นทั้งโลกนะพิจารณาในปรับฐานใหญ่สำหรับรอบหน้าเลยนะซึ่งรอบหน้าเนี่ยเป็นรอบของเทคโนโลยีนะค่ะมันเป็นพูดเทคโนโลยีนะแล้วถามว่าเขาจะปรับพอร์ตหรืออะไรไว้ที่เราไหมเราไม่มีเทรดดิ้งขนาดใหญ่ที่เป็นระดับชาตินะเราไม่มีMitsubishiนะMitsubishiนี่ยังโอเคนะเป็นเทรดดิ้งแล้วก็เทรดดิ้งบ้านเราก็ทำอะไรค้าขายในประเทศนะเทรดดิ้งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปลงทุนในเรื่องของพลังงานลงไฟฟ้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะมีเป็นสัมปทานประกันชีวิตเนี่ยคือโครงสร้างต่างของเราหมดเลยนะของเราใหญ่ก็ที่มีมาก็มีทุนธนาคารทุนที่ดินใช่ไหมค่ะทุนสื่อสารทั้ง3อันเนี่ยไม่ได้เงินเข้าประเทศเลยนะค่ะเงินออกหมดเลย นะครับเราก็จะมีพวกส่งออกก็ส่วนใหญ่รับจ้างผลิตใช่ไหมค่ะรับจ้างผลิตหรือต่างชาติมาผลิตก็เป็น GDP เราอะนะแต่ก็ไม่ใช่เงินเราอ่ะก็เราก็จะเป็นภาคที่กำลังบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างซึ่งพูดมาตั้งแต่สมัยดร.สมคิดนะครับว่าประเทศเรามันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างโครงสร้างของอุตสาหกรรมนะโครงสร้างของรายได้ก็พยายามที่จะทำแต่มันเหมือนกับมันเป็นแค่กระแสพอเวลาผ่านมานะหมดแล้วนี่นะครับคือมันหมดแล้วไงทรัพยากรธรรมชาติค่ะพอมันหมดปั๊มมันก็ไปต่อกันเป็ดนะสิ่งที่มีคุณภาพมีค่าที่สุดก็คือคนใช่ไหมต่อไปก็จะถูกดิสรัปต์แบบแรงมาก AI มาเลยมานะครับคนตกงานกันเต็มไปหมดเราก็ไม่รู้เราไปไม่ถูกเราไปไม่เป็ดนะฮะกลับมาที่ตลาดหุ้นเทคนิคอลนะครับไม่ต้องดูเทสไม่ต้องดูเราถ้าเราไปดูไปแล้วเห็นว่าตลาดมันแพงเราก็จะไม่ใส่ใจที่ว่าเราจะไปเตรียมตัวลงทุนยังไงถ้าเราไม่สามารถไปลงทุนที่ต่างประเทศได้ถูกไหมครับค่ะเราก็ต้องตัดเรื่องเซ็นดิเดกออกนะฮะเราก็ต้องแยกว่าเราจะทำอะไรนะฮะถ้าเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเราก็มาดูหุ้นนะอะไรล่ะผมชอบพูดตลอดว่าอะไรที่มันเป็นไอ้เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของประเทศเรานะฮะตำพืชของเราอะที่มันแข็งแกร่งอะมันคืออาหารใช่ไหมค่ะเราก็กลับมาตรงนั้นนะครับกลับมาลงทุนในจ้องแวนในกลุ่มเนี้ยนะครับเราจริงๆเราก็มีฐานของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีใช่ไหมเราต้องเข้าไปดูละรายละเอียดข้อมูลไม่ใช่ว่าซื้อ KCE ก็ซื้อเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วอนาคตผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมครับคือเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่เราต้องไปศึกษาหาความรู้เพราะว่าถ้าเราไปไม่มีความรู้จริงๆนะว่าแผนธุรกิจเขาเป็นยังไงธุรกิจของเขาสินค้าบริการของเขาเนี่ยคือเราไม่รู้ในตัวสินค้าบริการเขาเลยอะคือตลาดหุ้นบางทีมันลงนะลงแบบมันไม่มีเหตุผลที่มันลงมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่มั่นใจในตัวบริษัทเนี่ย
กำลังบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะต้องใส่ฟีลลิ่งอย่างนี้ให้กับตัวเรานะคือไม่ใช่คิดไปเก็งกำไรตัวนู้นตัวนี้เป็นรายวันมันไม่รอดนะฮะมันต้องไปเจาะลึกแล้วนะว่าหุ้นเนี่ยนะมันเราควรจะถ้าเรามีเงินไปลงทุนเราจะซื้อหุ้นลงหุ้นอะไรลงทุนซึ่งเราต้องมั่นใจในกิจการนั่นแหละว่ามันดีมันไม่เจ๊งก่อนไม่เจ๊งก็โอเคดูอันนี้ไม่เจ๊งไม่เจ๊งนะคือเราต้องหาที่มันเจ๊งไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ไม่เจ๊งเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรอกแต่มันไม่เจ๊งมันทำให้เงินเราไม่สูญหายใช่ไหมครับหาที่ไปสเต็ปที่สองว่ามันยังดีอยู่นะมันเติบโตได้นะนะครับในบริเวณของการเติบโตทั้งหมดคือสินค้าบริการออกมาแต่มีคนจะใช้มากขึ้นนะครับตอนนี้แค่หยุดใช้เป็นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็กลับมาใช้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเวลาที่เข้าไปก็ไปหาเนี่ยซึ่งเราก็หามาเราบอกเราก็เลือกโอสุสภานะใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปศึกษามันนะที่ผมก็คือแนะนำผมไม่ได้บอกว่ามันดีนะ ดีขนาดไหนแล้วแต่ตลาดมันแพนิคโค้มลงไปโอสุสภาลงไป20ผมก็จะมีปัญหาทันทีว่าเหยียบยังไงใช่ไหมใช่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจะซื้อเพิ่มไม่ล่ะนะครับแล้วการที่มาฟังพูดเนี่ยฟังพูดแล้วปรากฏว่ามันลงแต่ตลาดที่มันลงมูเซ่มันลงไป700นะอยู่สมมุตินะตกใจเอาไงดีมันกลายเป็นแทนที่จะซื้อเพิ่มการขายทิ้งออกไหมฮะค่ะการลงทุนมันก็ผิดพลาดหมดเพราะฉะนั้นเราตอนเนี้ยเราต้องรู้ว่าเวลาขนาดนี้ในตลาดหุ้นเนี่ยในรอบใหญ่ๆของตลาดหุ้นตอนนี้มันลงมาถึงข้างล่างของรอบใหญ่นะค่ะแล้วสองปัจจัยของเราก็คือว่าเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้อะนะเราจะต้องลงทุนในประเทศไทยเราต้องโฟกัสไปที่หุ้นเนี่ยแล้วเอาให้แน่นะอย่างเราไม่มั่นใจว่าเอ้ยธนาคารจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปซื้อถูกไหมค่ะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเราก็ธนาคารจะถูกดิสรัปต์จะอะไรนะครับไม่รู้จะการสำรองหนี้เสียอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยังมีปัญหาเรื่องในภาคเศรษฐกิจเพราะนั้นภาคธนาคารเราก็เอาไว้ก่อนก็ได้ภาคการเงินใช่ไหมค่ะเพราะว่าถ้ามันขึ้นมันไม่ขึ้นปีเดียวมันขึ้นเป็น10ปีนะฮะมันต้องขึ้น 4-5 ปีอ่ะนะแล้วก็มาดูแบบเนี้ยวันเนี้ยเพราะนั้นเวลาเรามาคุยกับผู้วางว่าตลาดหุ้นจะเป็นไงเราพูดถึงเรื่องของการเก็งกำไรใช่ไหมค่ะช็อตทีเฟกต์อ่ะก็เราก็ช็อตมาตั้งแต่ข้างบนนะฮะ865รอบที่สั้นสุดก็คือ865 858ช็อตลุงโดนบอกว่าไงมันบอกว่ามันลงมาใกล้ๆกรอบล่างแล้วกรอบล่างแล้วก็แถวนี้อย่าไปช็อตก็ลงมากรอบล่างเอ้าไหนพี่บอกว่าเซ็ตจะลงไปอีกคือมันคนละเรื่องกันเลยนะคือการช็อตข้างบนเนี่ยถ้าเราช็อตไม่เป็นแล้วเรามาช็อตแถวนี้หลังจากที่มันลงมาแล้วเนี่ยโอเคมันจะลงต่อไปอีก830 820ใช่ไหมครับแต่วิธีการที่เขาไปทำมันผิดมันต้องทำมาก่อนไม่ใช่มาช็อตตรงนี้นะฮะพอช็อตตรงนี้บ่ายอาจจะ850ใช่ไหมตกใจผิดไปใช่ไหมเด้งสุดท้ายก็800อยู่ดีไงมันก็เสียหายไงงั้นเราก็ต้องรอให้ได้ถ้าเราถามว่าแล้วทำไมเราไม่ช็อตละ865 858มันเด้งไปให้ช็อตต้อง 2-3 วันพอตอนนี้มาถึงเราเข้าใจว่าทุกคนที่เอาไงอยู่อ่ะใช่ไหมค่ะที่เอาไงดีปิดดีไหมก็มันไม่ผิดนะถ้ากำไรก็ทยอยปิดได้นะเพราะว่าอะไรสิ่งที่คนต้องคิดก็คือว่าอัฟราเมื่อวานจะไปขายเยอะอัฟก็มันปรับลดน้ำหนักการลงทุนในบ้านเราใช่ไหมใช่แล้วมันก็มีผลไปที่3เดือนแล้วแล้วก็วันนี้มันก็ไม่มีแล้วอาจจะอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันปรับเพิ่มน้ำหนักเนี่ยปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบ้านเราอ่ะนะค่ะมันก็ซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บทำไมขึ้นต่อล่ะมันก็มีพวกพาสซีฟฟันใช่ไหมค่ะแอคทีฟฟันมันจะเข้ามาฟอลโล่ตามเลยใช่ไหมมันก็จะมาฟอลโล่ตามไปหุ้นก็จะขึ้นคราวนี้ถ้ามันไปขาลงนะขาลงคิดว่าแอคทีฟฟันมันขายก่อนค่ะพาสซีฟฟันในขายสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครจะขายให้หุ้นลงแหละก็เหลือจะพวกเราใช่ไหมค่ะหรือก็ลงตามเซนติเมนต์นะของต่างชาติใช่ไหมของดาวโจนส์แหละเราเชื่อแต่ดาวโจนส์แหละแล้วก็ราคาน้ำมันซึ่งมันยังไม่ลงแล้วก็จะพอพิจารณาได้ว่าแล้วมันคงไม่ลงไปโขกแถบหรอกใช่ไหมค่ะแถวนี้มันก็ไปช็อตไม่ได้อะใช่ไหมเพราะว่าความไม่แน่นอนในกรอบสิบล้านกับสิบคนมันเกิดขึ้นแล้วว่าต่างชาติมันไม่ขายหุ้นแล้วมันจะลงไงวะใช่ไหมก็ต้องมันลงมาต่างชาติขายนะแล้วถ้าสถาบันจะขายทำไมอีกเล่มไปเจ็บเนื้อใช่ไหมถือว่าอยู่คนเดียว5-6 แสนล้านเนี่ยใช่ไหมค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถก็ได้บอกใช้เวนะไอ้1,000-2,300เลยไม่สำคัญจะซื้อหุ้นไหมอ่ะหมายเลือกแล้วหุ้นที่เราจ้องไว้มันขึ้นมาอย่างไรมันยังไม่ขึ้นมาเราก็ซื้อก็ซื้อไปก็เรียนรอไปสั้นๆแต่เพราะว่ามันยังมีพิจิกาที่เขาจะปรับพอร์ตใหญ่ของโลกใช่ไหมค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันน่าจะดูแล้วก็เรากลับมาดู PE นะภาพรวมของตลาดมันไม่ดีนะมันสูงราคาน้ำมันมันก็ยังไม่ลงมันดูแปลกๆเลยราคาน้ำมันที่มันยืนอยู่แถวเนี้ยนะค่ะนะครับมันอาจจะโคลงลงไปมันทำให้เราสามารถมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นลงทุนระยะยาวที่ถูกนะครับแต่ยาวเนี่ยใน
ในกลยุทธ์จริงๆที่มันเป็นตัวไนกี้เนี่ยนะมันไม่ได้ถึงยาวไปเลยหรอกนะครับมันยาวเป็นรอบนะสำหรับรายย่อยเนี่ยมันจะยาวเป็นรอบมันจะลงไป1,400 ก่อนจะเบรก1,400ขึ้นไปข้างบนซึ่งก็คงจะอีกประมาณ2-3 ปี2-3 ปีหรือไม่เกิดก็2-3 ปีก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่ว่ามาซื้อหุ้นแล้วถือเฉยๆมันก็เป็นนะ1,400ก็ถือว่ารอมันเป็นอีกแหละหมายถึงว่ายังไงคะ1,400นี่คืออีก 2-3 ปีเลยเหรอคะผมว่าอีก 2-3 ปีไม่ผ่าน1,400อ่ะเซตบ้านเราเนี่ยนะคะใช่ฮะตอนนี้1,300นะคะใช่อีก 2-3 ปีก็ไม่ผ่าน1,400โอ้ยังไม่รู้ว่า700หรือเปล่าเลยค่ะหรือคุณจะถือของแพงแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราต้องเห็นการเติบโตของกำไรบริษัทในเร็วๆนี้แล้วอ่ะในปีหน้าต้องเห็นการเติบโตแล้วถูกไหมครับค่ะถ้าปีหน้าก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกสายการบินแก้ไขยังไงสนามบินทัวร์จะมายังไงยังวนเวียนอยู่แบบนี้นะค่ะยังพูดกันไม่จบอ่ะนะฮะมันไม่ขึ้นหรอกนะฮะเพราะว่าต่างชาติไม่มาเพราะว่าผมกำลังบอกว่าผมพูดมาตลอดนะนะวันว่ามันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงที่สุดของเทคโนโลยีแบบรุนแรงมากนะค่ะซึ่งเราไม่มีแนวนี้เลยในตลาดที่มันจีนมีเกาหลีไต้หวันนี่ก็มีหมดนะในภูมิภาคนี้นะแต่เราเนี่ยไม่มีเลยนะค่ะเราไม่มีจดทะเบียนในตลาดหุ้นบ้านเราเลยอันนี้มันก็จะทำให้เงินไหลออกจากคนไทยที่มีความรู้มีเงินเขาก็จะไปลงทุนที่เมืองนอกถูกไหมครับค่ะมันก็จะทำให้ตลาดหุ้นบ้านเรามันก็ซบเซาอีกมันก็จะเหลือพวกที่เกี่ยวข้องกับในตลาดหุ้นไทยว่าทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้นนะครับยกปคนี่เขาก็ปิดแล้วใช่ไหมค่ะปคเขาก็จัดเงินส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศแสดงว่าตลาดหุ้นต่างประเทศมันมีทางเลือกนะมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าของตลาดหุ้นไทยนะเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยถ้ามันจะทำกำไรได้คือว่ามันต้องลงมาที่ถูกอะลงมาที่ต่ำอะที่ถูกแล้วก็เล่นไปที่พอดีไม่ใช่เล่นจากพอดีไปแพงออกไหมฮะค่ะเพราะมันไม่มีโกรธอะคุณต้องเล่นจากที่มันต่ำกว่าแวลูมาที่แวลูอะจะเล่นจากแวลูไปเหนือแวลูอะไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็มีทางเลือกถูกไหมครับค่ะคือต่างประเทศก็มีทางเลือกสถาบันในประเทศเรากองทุนก็มีทางเลือกใช่ไหมครับเราไปดูลงไปค้นดูนะครับมีฟันเยอะๆกองทุนเยอะๆเลยที่เขาไปลงทุนต่างประเทศแต่ก็ยังไม่มีกองไหนที่มันถูกใจผมอะที่มันลงทุนเทคอย่างเดียวเลยมันก็เทคเยอะมากก็ 30-40% อะไรเงี้ยนะก็ยังไปเวทไอ้ตัวของอย่างบางตัวก็ไปลงทุนในจีนนะแต่ก็ยังถือหุ้นไอ้พวกธนาคารพวกสื่อสารได้อยู่เงี้ยนะหรือเทคเพียวๆมันก็ไม่ค่อยจะมีนะครับซึ่งมันก็ผมว่ามันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นกองก็ต้องเซฟใช่ไหมค่ะแต่การลงทุนในทุกเทคโนโลยีมันก็เซฟไม่ได้หรอกมันก็วัดดวงอ่ะการลงทุนในทองคำเหมือนกันนะถ้าซื้อทองคำแท่งมันก็ไม่วัดดวงใช่ไหมถ้าเป็นโกลด์ฟิวเจอร์มันก็วัดดวงแต่ถามว่ามันวัดแล้วมันมีเครื่องมือวัดมันก็มีนะครับผมข้ามทีเฟกไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ช็อตแล้วนะต้องช็อตมาแล้วแม้มันจะลงไปก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องรอช็อตใหม่นะถ้ามันเด้งขึ้นมานะมันอาจจะเป็นกลางเดือนแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วช็อตใหม่ก็ว่าไปนะมาที่ทองคำค่ะทองคำก็เทรนด์ก็ดีขึ้นทุกวันนะจากที่ปรับฐานเนี่ยนะครับในทางเฟลวิกเริ่มดีขึ้นนะครับเป็นแท่งเขียววิกที่2แล้วนะครับแบบนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสลงไปข้างล่างก็น้อยนะครับแล้วเดือนนี้เป็นเดือนบังคับนะยังไงคะเดือนนี้เป็นเดือนบังคับเลยว่าช่องทำมีอะไรถ้าจะขึ้นต่อต้องทำนะครับเดือน9เนี่ยนะคะใช่ครับเครื่องเทียนบังคับนะลงไม่ได้อะลงจบรอบใหญ่เพราะนั้นมันไม่ลงนะเพราะเมื่อมันจะขึ้นเนี่ยเครื่องเทียนมันถูกบังคับว่าเดือนนี้ทองคำอะระหว่างเดือนอาจจะเวียงไปเวียงมานะครับค่ะจะไปประมาณ1950-1964-1930เลยแล้วแต่คุณต้องทำอยู่หายค่ะอันนี้ไม่ถือว่าดูจากทางเฟรมมันเลยนะค่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นโดจิทางเฟรมนี้เป็นแท่งแดงมันจะเป็นอะไรที่เหมือนจบรอบทองคำรอบใหญ่นะค่ะมันจะเป็นอิฟฟิงซาเลยนะในทางเฟรมมันซึ่งไม่ใช่นะครับมาดูในทางเฟรมย่อยลงมาก็กำลังจะตายเพดานบินขึ้นไปใหม่นะครับตัดขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเรียกว่าการตัดเพดานบินของทองคำก็มีการเหวี่ยง60 เหรียญนะค่ะธรรมดานะเพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าถ้าจะเล่นรอบนะครับ
มาแล้วหรือทยอยเข้าแถวๆนี้หรือว่ามันทำหนึ่งแล้วย่อทำสองที่ไม่หลุดแถว960อะไรก็สามารถเข้าไปได้แล้วค่ะแต่การเข้าไปที่1950 960ก็ไม่ได้ไม่ถึงว่าลงไปที่1920ไม่ได้นะค่ะลงไปก็ถือว่าธรรมดานะวันนี้ก็มีกลยุทธ์ของเราถ้าเราจะเล่นรอบเราต้องถือแล้วถือแล้วก็มันขึ้นมาในเทคนิคอ่ะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ทำออนทำไลน์เพราะฉะนั้นถ้าแถว1,000-2,000กว่าๆเนี่ยนะฮะหรือตั้งแต่2,000ขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะมีการเทคโปรฟิตรอบก่อนนะก็รอบก็ได้ประมาณ100เหรียญนะสำหรับคนที่จะรอหลังจากนั้นก็รอย่อนะแต่ถ้าใครจะถือยาวเลยก็ต้องถือเพราะเรารู้ว่าเดือนนี้มันถูกบังคับว่าต้องทำก่อนทำได้ในเดือนกันยายนเนี่ยคืออาจจะหายเดิมใกล้ๆหายเดิมแต่มันบอกให้ต้องไปข้างบนถ้าไปข้างบนก็หายเดือนนี้ประมาณสัก70-80เหรียญใช่ไหมครับทำเฟรมสั้นก็ตอนนี้นะครับเมื่อวานก็จะรับ1,954-1,952ก็รับไปนะก็30เหรียญนะเล่นสร้างก็แท่งเทียนแท่งนี้ยันใหญ่นะครับค่ะก็ต้องดูแท่งเทียนแท่งเดย์แท่งเนี้ยต้องใหญ่นะแท่งใหญ่ก็คือ1,964คืออาจจะเห็น1,994-1,997นะคืนนี้ก็ได้นะแล้วก็อาจจะมีการพักอีกวันนึงแล้วก็ขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับเราก็ปรับฐานใหญ่นะครับก็คิดว่านะครับดูนิดนึงนะฮะที่ดูเนี่ยไม่ถึงดูว่าบูลิชจะเกิดเมื่อไหร่นะบูลิชไม่ถึงว่าเอาไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อนะนะครับไม่ซื้อขึ้นต่อจะซื้อไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อไม่ง้ออะไรเงี้ยนะไม่เกิน2วันไม่เกิน2วันจะเข้าเหตุการณ์ตอนที่วิ่ง1,800จะซื้อไม่ซื้อจะซื้อไม่ซื้อนะแล้วไปเลยตอนนี้ที่บอกตัวเนี้ยใช่ฮะเอางี้ย้อนกลับไปดูในแง่จิตวิทยามันทำให้คุณตกใจยังก็มีอยู่วันหนึ่งมันขึ้นมาใช่ไหมครับมันวิ่งขึ้นมาเลยนะครับ1,976ใช่ไหมฮะค่ะแล้วมันลงไป1,909มันทำให้เราตกใจยังครับทำแล้วใช่ไหมมันทำให้เราไม่กล้าซื้อใช่ไหมค่ะมันทุกครั้งมันทำแบบนี้ไหมใช่ตอนนี้มันทำให้เราไม่มั่นใจใช่ไหมว่าจะซื้อใช่ไหมซื้อกลัวว่ามันจะติดดอยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมใช่นี่ไงมันเล่นกับเราแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นทองถ้าไม่อดทนซื้อทองคำแท่งนะซื้อราคาย่ำแต่จะเล่นโกลด์ฟิวเจอร์นะครับตามกำลังนะที่รับอยู่อาจจะสัญญาละแสนแต่ก็ทนการขาดทุนถึงประมาณ60เหรียญนะค่ะมันก็ทน30,000มันทนไม่ได้นะมันก็เล่นไม่ได้นะแล้วก็ถามว่าความเชื่อมั่นมันก็เหมือนก็หุ้นแหละคุณต้องคิดว่าหุ้นเนี่ยมันไม่เจ๊งคุณซื้อทองคำแท่งอย่างน้อยคุณเห็นว่าทองคำแท่งเนี่ยมันอยู่กับเราครบทุกแท่งพอละแต่ถ้าคุณเล่นโกลด์ฟิวเจอร์นะถ้าคุณไปเปิดดูนะกำไรขาดทุนนะคุณจะเล่นไม่ได้เลยมันรุนแรงมากนะแค่ร้อยคอนเนี่ยนะครับมันเงินอาจจะวิ่งผ่านหน้าคุณนะ600,000-700,000เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะสมมติคุณลองไว้ที่1,920นะลงไปขาดทุน500,000กำไรมา700,000ลงไปอีกเท่าทุนอะไรเงี้ยเวียงไปเวียงมาจนคุณทนไม่ได้หรอกนะถ้าดูทำยังไงให้ทนได้คะก็ตั้งสต็อปลอสไว้นะครับง่ายๆเลยก็ตั้งสต็อปลอสไว้ก็ไม่ต้องดูนะค่ะสต็อปลอสก็อยู่ที่1,929ใช่ฮะสต็อปลอสค่ะเราก็ต้องเผื่อไว้นะตั้งไว้สัก1,900นะครับตอน1,929เนี่ยคือการปิดตอนเช้าถามว่ามันจะลงไปไหมอันนี้ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูอ่ะมันน่าจะเริ่มสร้างความมั่นใจให้เราขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วพอเรามั่นใจเดี๋ยวมันจะทำให้เราไม่มั่นใจอีกทีคราวนี้เราจะขึ้นจริงอันนี้ก็เรียกขึ้นหนึ่งนะฮะซึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น x ก็จะทำ a b c แต่ถ้ากดถอยเรียนเว็บเนี่ยก็คือปรับฐานกับ2,074ผมพูดกดที่เรียกเว็บนะค่ะมันปรับฐานจบไปแล้วมันกำลังจะขึ้นแล้วแต่ขึ้นนี้ไม่เยอะมากนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วถึงหลังจากนั้นก็จะมีการคอลเลกชันใหญ่อีกทีนึงนะซึ่งคอลเลกชันใหญ่ของทองครับแล้วเนี่ยอาจจะพร้อมตลาดหุ้นค่ะตลาดหุ้นจะคอลเลกชันด้วยแล้วก็จะมีการลงทุนที่เข้าไปพร้อมๆกันนะครับตลาดหุ้นก็จะซื้อลงทุนด้วยแล้วก็ที่ผมพูดถึงพิจิกาจำได้ไหมครับค่ะทำได้ทองก็ยังขึ้นต่ออีกยังไม่จบการขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องไปฝันหรอกจะขึ้นไปอะไร25,000เหรียญ5,000เหรียญเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดตอนนี้ใช่ไหม
มันเวอร์ไปอ่ะคะมันไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกในตลาดการเงินนะบอกว่าเพ้อเจ้อไม่ใช่เวอร์หรอกมันเพ้อเจ้อเออคุณไปพูดตอง10,000ตอนเนี้ยนะคุณเพิ่งเอา 3,000 ก่อนมั้ยเออถ้าคุณจะพูด 20,000 น่ะคุณให้มันถึง 18,000 ก่อนก็ค่อยพูดก็ได้ใช่มั้ยเอาตอนนี้เอาไปเท่าไหร่เนี่ยเอาใกล้ๆที่สุดเนี่ย 3,000 เอา 2,001 มั้ย 2,001 ก่อนเนี่ยนะใกล้สุดอ่ะเอาให้ถึงก่อนเถอะใช่มั้ยค่ะเอาใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกจะขึ้นไป 20,000 50,000 แล้วทฤษฎีนู่นนี่อะไรมาไปฟังใน YouTube บางที YouTube มันมีประโยชน์นะค่ะแต่บางทีมันก็เวอร์ไปนะคือเราต้องดูว่าเขาพูดออกมาจากการขายช่อง YouTube จากวิทยาของเขาแล้วเขาอาจจะทำนายถูกมาตลอดใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาก็เชื่อในทฤษฎีของเขาว่ามันขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่หรอกครับเวลามันจะขึ้นมันไม่มีทฤษฎีจะขึ้นหรอกค่ะขึ้นแต่จะขึ้นก็ขึ้นของมันปุ๊บขึ้น QE มาเงินก็ไปกินกำไรใช่ไหมไอ้เงินที่ปลอดภัยแบบปู่บริเวณเฟ่ก็ไปหาผู้ดีๆลงทุนก็ไปซื้อเหมืองทองไงแต่เงินที่มันหลุดออกมากับดอลลาร์ใช่ไหมครับมันก็ดีจากดอลลาร์มันก็มาซื้อทองคำมันไม่มีทฤษฎีอะไรหรอกนะครับมันก็คือมาเก็งกำไรเดี๋ยววันหนึ่งทองคำที่มันก็ลงมาไงในสภาพที่ปกติจะถามว่า QE ยาวกลับไหมค่ะตอบไม่ได้ก่อนก่อนที่จะบอกว่าโลกมันพังด้วยภาวะนี่ท่วมโลกเนี่ยนะถามก่อนจะเอา QE กลับไหมค่ะถ้าไม่เอากลับมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือจะไปวิเคราะห์เยอะทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ผมพูดเลยว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีจะมีเยอะมากนะครับเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะนะครับเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านการสื่อสารทางด้านการเงินมันก็จะมาเยอะมากนะครับซึ่งมันมาในทางดีนะถ้าเรารู้จักใช้มันนะครับค่ะนะครับตอนนี้ประเทศเราก็มีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาเรื่องเดียวที่เราคือการแก้รัฐธรรมนูญก็เลยไม่ได้ไปทำอย่างอื่นกันคือไม่คิดที่จะไปสร้างหุ่นยนต์สร้าง AI อ่ะคิดแต่แบบว่าสร้างสสรแก้รัฐธรรมนูญมันเลยไม่ไปไหนฮะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะผมไม่สนใจใส่ใจกับพวกนี้เลยนะคือมันไม่เกี่ยวกับผมนะการว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวผมเลยนะคือไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่มีประโยชน์เลยนะครับค่ะก็ตามไปนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีพูดถึงตลาดหุ้นเดือนกันยายนใช่ไหมใช่ค่ะช่วงบ่ายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูว่าเป็นยังไงค่ะผมมองว่าไม่พังนะตลาดหุ้นไม่ได้พังมาเลยมันพังแล้วฮะค่ะมันพังแล้วทั้งประเทศปกติผู้บริหารประเทศเนี่ยคือมันพังทั้งประเทศแล้วตอนนี้มันกำลังดิ้นรนเกษตรกสิกรก็อยู่ว่าจะออกจะหุ้นยังไงกันนะฮะแต่ผมแม่จับที่ตรงข้ามว่ามึงออกมาเลยผู้กำลังจะเข้ารอบใหญ่ไหมคะเขาตั้งแต่1,800เนี่ยนะขายหุ้นไปแล้วเนี่ยเรามีหุ้นเฉพาะตอนนี้นะคือหุ้นลงไฟฟ้าตรงนั้นค่ะซึ่งเราไม่ได้เสียหายเลยถูกไหมฮะค่ะนะครับตอนนี้เรายังมีเงินเหลือที่ 70% นะเยอะมากอ่ะนะฮะที่เราก็รอซื้อหุ้นอยู่นะครับแต่คุณอื่นก็เสียกระสนอยู่แหละแต่เรามีเงินสดเยอะนะนะครับที่เราออกกันมาเยอะแล้วเราก็หลายๆคนในกลุ่มยากีปีเนี่ยนะก็ถึงเงินสดอ่ะค่ะเงินสดอ่ะมันไม่ไร้ค่าหรอกมันอาจจะไร้ค่าเราไม่ได้เอาไปลงทุนสปีไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่การที่คิดว่าเงินสดเนี่ยนะถ้าอยู่เฉยๆแล้วมีผลตอบแทนแล้วไปซื้อหุ้นที่ราคาแพงเนี่ยนะมันเป็นต้นทุนที่สูงมากนะค่ะอุตส่าห์ถือมาจาก1,800แล้วกำลังจะไปซื้อหุ้นที่ราคาดีๆแล้วก็บอกว่าเงินสดเนี่ยนะเดือนนี้มันไม่มีดอกเบี้ยเลยเพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากใช่ไหมแค่คุณคิดแค่นี้แล้วคุณก็เงินไปซื้อหุ้นแล้วคุณก็ติดขาดทุนอีกคือแทนจะซื้อหุ้นต่ำกว่านี้ได้ 20% นะกลายเป็นว่าซื้อแพงไป 20% นะค่ะคือยังไงเงินสดนะครับมันก็ถึงเวลามันก็ต้องเอาไปลงทุนใกล้ละใกล้เต็มทีละก็เพราะฉะนั้นก็ตามต่อในช่วงบ่ายสองไปสามโมงวันนี้นะคะค่อยเจาะลึกกันเดือนกันยายนนะคะหุ้นรายตัวด้วยนะคะต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์วราคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์หุ้นยังคงแกว่งตัวออกด้านข้างทองยังคงขึ้นต่อนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายต่อตามต่อกันนะคะกับทางพี่นิพนธ์ในกลยุทธ์หุ้นเดือนกันยายนนะคะบ่าย 3:00 ถึง 4:00 นะคะเอาละค่ะใครที่เป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมาสักพักนึงนะคะแต่ยังเจ๊งหุ้นเจ๊งทองตกรถ
ขายหมูนะขาดทุนนะคะหลักสูตรรวมศาสตร์สอนระบบเทรดนะคะเป็นการสอนแบบ how to workshop 1วันเต็มเฉพาะคนมีประสบการณ์แล้วเท่านั้นหรือคนที่อยู่ในตลาดมาสักพักหนึ่งนะคะก็จะเป็นการสอนระบบเทรดโดยพี่นิพนธ์นะคะเป็นระบบเทรดที่สามารถใช้ได้ทั้งหุ้นและทองนะคะเรียนในวันอาทิตย์ที่27กันยายนจองด่วนที่ AD Line at Mr. Market นะคะก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากเรียนกราฟหุ้นมี Technical Trading รุ่น5จะสอนนะคะการดูตัววอลลุ่มนะคะการดูตัวของ price action รวมไปถึงตัวของแท่งเทียนนะคะ bid offer ก็ดูหมดเลยเป็นการสอนกราฟนั่นแหละค่ะนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่จองด่วนนะคะที่ Adline at Mr. Market นะคะรวมไปถึงใครที่อยากเทรด TFX เป็นจะมีหลักสูตรนะคะ TFX Trader นะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ทำกำไรจากตลาดหุ้นนะคะในช่วงตัว2ขานี้นะคะเป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับในช่วงเดือนกันยายนที่จะมาเรียนไปพร้อมกันนะคะส่วนตลาดตอนนี้นะคะก็ราคาทองคำยังคงขึ้นอยู่นะคะเซตอินเด็กซ์ 1,300 บวกลบนะคะก็ตอนนี้ไปรอดูกันนะคะว่าทองเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่จะขยับต่อได้ไหมหุ้น